ทานฟ้ากันพี่โอพูดถึงมวยตัวยาวๆเนี่ยชื่ออะไรนะเอ็มพอหลักบุญเหรอเอ็มพอหลักบุญอ่ะใช่ครับเห็นว่าได้คู่มั่นคู่หมายใหม่เหรอมาไฟแรกก็กรี๊ดการ์ดเลยนะสูงเท่าไหร่อ่ะโอ้โหร้อยเท่าไหร่185แม่เขาบอก185แต่นาบินน่ะ190แล้วนาบินตอนแรก87ก็ขึ้นไป90ไอเอ็มนี่เป็นมวยครอบครัวมีตังค์นะครอบครัวเป็นทหารหมดไม่ใช่ว่าต่อยมวยเพราะว่าหาเงินเนี่ยแต่ว่าคือบ้านรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วพ่อเขาเป็นฮีโร่นะเขาบอกว่าเขาคนที่ไหนนะพี่พนมเปญเขาบอกว่าที่บ้านเขาอ่ะพ่อเขาเป็นเสมือนสมรักในเมืองไทยถูกต้องเป็นฮีโร่เลยฮีโร่เป็นพ่อเป็นฮีโร่เลยได้เหรียญทองเหรียญอะไรพี่หันตรงนี้แสงแล้วทีนี้ได้คู่มันแล้วเจอใครพี่อะไรนะพี่บิ๊กวันบิ๊กวันไฟล่าสุดโชว์สวยเลยนะใช่ชนะบัวแก้วไฟล่าสุดบิ๊กวันโชว์สวยเลยนะสูงต่อสูงเท่ากันโดนท้องวันนั้นมีสะดุ้งเหมือนกันแต่ก็ใช่เขาต่อยด้วยมวยชายรักต่อยวันที่16เดือนกันยานะครับพี่กัดเท่าไหร่พี่134นี่ได้เปรียบกันไหมไม่หรอกไอความเป็นมวยไทยมันจะดีกว่าบิ๊กวันความเป็นมวยไทยดีกว่าแต่ว่าน้ำหนักเสียเปรียบบิ๊กวันต่อยได้ต่ำสุดเท่าไหร่พี่130ก็ต้องปล่อยขึ้นไปอีก4ปอนด์ใช่134เพื่อที่จะว่าให้แบบล้างความคู่ขี้สูสีแต่เขามองนะเขามองมาต่อย2ไฟเขาเดิมพันตามบิวนะจริงเหรอมีคนถือหางเซียนมวยถ้าสมมติว่าเอ็มพอหลักบุญชกอีก2ไฟชนะถ้าชนะเขามองถึงนาบิวสวยความดีๆเนี่ยพอเจอนาบิวผมขออนุญาตรบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย @aek86 นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100 200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้ลุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณีผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ